ปิดตัว3มาเฟียมังกรจีนอาเฮาโทนี่ยิปเดวิดยึดกทม.หุ้นนักการเมืองใหญ่เปิดพนันอัพยาปฏิบัติการลุยผับจีนสถานบันเทิงมั่วสุมอัพยาของทุนจีนในท้องที่ยานาวากลางกรุงเทพของตำรวจนครบาลที่เฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจและอดีตนักการเมืองนิยามว่าเป็นสถานบันเทิงบางหน้าแต่เปิดให้เล่นพนันและอัพยาเรียกว่าคนจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่นหรือผับศูนย์เหรียญยังมีประเด็นให้ขุดคุ้ยต่อเนื่องอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าบ่อนหรือผับนี้ดำเนินการโดยชาวจีนที่ตั้งตนเป็นมาเฟียและถูกกล่าวถึงมากที่สุดก็คืออาเฮาหรือตู้เฮาถามว่าอาเฮาเป็นใครมาจากไหนในวงการสีเทาทราบเพียงแต่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจมาจากแผ่นดินจีนใหญ่ซึ่งอาจฝังใจกับเมืองหูหนานจึงนำมาตั้งชื่อคาราโอเกะย่านสาทรท้องที่สน.ยานนาวามีกิจการฉาบหน้าเป็นสถานบริการร้องเพลงแต่ฉากหลังเปิดเป็นบ่อนพนันและรองรับไฮโซแดนมังกรทั้งเสพยามั่วเซ็กกันตามใจชอบบ่อนหูหนานหรือหูหนานคาราโอเกะเปิดบริการกลางกรุงหลายปีแล้วเป็นแหล่งอบายมุขธุรกิจใจกลางกรุงเทพที่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะทราบกันดีว่ามีนักการเมืองใหญ่คนดังยืนเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังแฟ้มประวัติอาชญากรรมของอาเฮาหรือตู้เฮาระบุว่าเขาเป็นชาวจีนได้สัญชาติไทยมีชื่อนามสกุลไทยธุรกิจที่เปิดเผยคือเป็นหุ้นส่วนใหญ่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งทางภาคใต้เส้นทางทำมาหากินต้องจัดว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเพราะได้แรงส่งจากทางภรรยาซึ่งเป็นคนในเครื่องแบบเป็นถึงหลานแท้ๆของอดีตบิ๊กตำรวจโด่งดังทั้งภาคอีสานมีชื่อทั้งในแวดวงการค้าการเมืองต่อมาเกิดความขัดแย้งกับบริษัททัวร์คู่แข่งถึงกับส่งลูกน้องไปเผาสำนักงานมีคดีร่วมกันพยายามฆ่าขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่หลายปีสุดท้ายอัยการสั่งไม่ฟ้องรอดคุกตารางมาได้ทั้งผัวทั้งเมียต่อมาขยายสาขามารองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแถวลาดกระบังใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิว่ากันว่ามีการระดมทุนจีนนับพันล้านแต่ถึงคราวซวยมาเจอปัญหาเศรษฐกิจลุกลามพร้อมกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาเฮาจึงเบนเข็มหาตัวช่วยหารายได้พิเศษมาหล่อเลี้ยงธุรกิจทัวร์ด้วยการเปิดบ่อนพร้อมแหล่งมั่วสุมบริการเศรษฐีกุมารจีนในกทม.ประวัติสังเขปของอาเฮาหรือตู้เฮาก็มีประมาณนี้ส่วนเส้นทางที่นำเขาโคจรมาพบกับนักการเมืองคนดังน่าจะมาจากความยิ่งใหญ่ของบิ๊กตำรวจหนาเขยเข้าทำนองฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาเจอกันความบันเทิงจึงเกิดขึ้นนักการเมืองใหญ่เข้าถือหุ้นกับบริษัททัวร์ของตู้เฮาพร้อมกับเปิดโรงงานจิวเวลรี่ของตัวเองในพื้นที่การเมืองเรียกว่าถ้าใครต่อจิ๊กซอไม่ถูกก็ต้องร้องดังๆถามดังๆว่าอีหยังวะแต่มันก็เป็นไปแล้วเพื่อย้ำให้เห็นสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างอาเฮาตู้เฮามาเฟียมังกรจีนที่กำลังพยองอยู่ในสังคมไทยว่าเขาเข้าสู่อำนาจมีเส้นสายมาได้อย่างไรเมื่อรู้จักนักการเมืองใหญ่ที่ชื่นชอบธุรกิจสีเทาทุกรูปแบบมีหรือจะหยุดแค่นั้นหนักกว่านักการเมืองใหญ่ก็คือน้องชายสุดเลิฟของผู้มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงในแวดวงการเมืองสายนี้คือซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ว่าจะทำอะไรไฟเขียวผ่านตลอดทหารตำรวจฝ่ายปกครองนักเลงนักข่าวไม่มีใครกล้าแต่เหมือนว่ากรุงศรีอยุธยาจะไม่สิ้นคนดีเมื่อพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขอดีตผบตร.ได้แต่งตั้งพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบชน.คนใหม่มาเพื่อปัดกวาดความสกปรกเน่าเหม็นที่หมักหมมอยู่นานปฏิบัติการปัดกวาดบ้านตัวเองจึงเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาถึงกระนั้น
ขบวนการมังกรจีนที่ขายย้ายอิทธิพลในกรุงเทพก็ยังไม่หมดฤทธิ์ไปง่ายๆอาเฮาหรือตู้ห่าวก็เพียงแค่โดนสะกดจิตยังเหลือมาเฟียจีนระดับตัวตึงอีกหลายคนทั้งหญิงและชายเช่นมู่หลานเดวิดโทนี่อาซอต่างๆอีกหลายยี่ห้อคนจีนเหล่านี้เข้ามาฝังตัวในประเทศไทยนานหลายปีมีทั้งสมัครใจเป็นสามีจดทะเบียนสมรสกับลูกหลานคนใหญ่คนโตบ้างยอมเป็นอนุภรรยาหรือภรรยาตัวจริงของข้าราชการระดับสูงของไทยมีทั้งทหารตำรวจแนบแน่นขนาดนี้มาเฟียจีนจึงอยู่ยั้งยืนยงไม่มีใครกล้าแตะหรือกว่าจะกล้าก็แทบสายเกินไปเพราะทุกวันนี้สถานบริการระดับ 4-5 ดาวในกทมล้วนแอบบริการอัพยาเสพยาแถมยังสามารถฝากยาเสพติดไว้ในผับบาร์ได้อีกต่างหากเหมือนกับการฝากเหล้ายังไงอย่างนั้นขณะที่มีเรื่องอื้อฉาวอยู่นี้อาเฮาตู้ห่าวยังแยกสาขาบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่จากกรุงเทพสู่สมุทรปราการโดยเปิดบริการที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางปูและท้องที่สำโรงเหนือนอกจากนั้นยังข้ามฝั่งมาเตรียมการอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 37/1 ท้องที่สภ.พระประแดงรวมทั้งหมด3แห่งเรียกว่าทำกันแบบไม่เกรงกลัวเกรงใจกฎหมายไทยใดๆทั้งสิ้นสลับฉากจากอาเฮาตู้ห่าวถึงคิวโทนี่ยิปหรือเสี่ยหนวดเจ้าพ่อมังกรจีนอีกคนหนึ่งที่แอบแรงมานานโทนี่ยิปเป็นส่วนหุ้นส่วนใหญ่ของเจ้าของกิจการผับระดับ5ดาวทั้งย่าน RCA ย่านทองหล่อและรัชดาแน่นอนว่ากิจการของเขาแอบแฝงขายยาเสพติดและเปิดบริการมั่วเซ็กเผลอๆก็แอบเปิดบ่อนเป็นที่คื้นเครงไม่เกรงอกเกรงใจใครโทนี่ยิปเป็นชายหนุ่มอายุราว40ปีรูปหล่อแต่งกายเท่มีรสนิยมที่สำคัญมีกาดชาวรัสเซียรูปร่างราวกับยักษ์ปักหลั่น 2-3 คนคอยเดินประกบหน้าหลังตลอดเวลาโผล่ไปที่ไหนมักเป็นเป้าสายตาของผู้คนโดยเฉพาะสาวๆอาณาจักรของโทนี่ยิปคือย่านทองหล่อสุทธิสารห้วยขวางและเส้นสายของเขาอยู่ในเครือข่ายของน้องชายสุดที่รักของผู้มีอำนาจในรัฐบาลเช่นกันมาเฟียจีนตัวเออีกคนที่ขอนำเสนอในวันนี้ก็คือเดวิดรายนี้เส้นทางไม่ต่างกับรายอื่นๆหากินกับสถานบริการขนาดใหญ่และแอบขายยาเสพติดให้นักเที่ยวอัพยากันตามสะดวกสามารถเต้นรำกันได้ถึงเช้ามีทำเลทองอยู่ย่านรัชดาอักษรย่อ TO และเอกมัย BF ขณะที่เฮียชูชูวิทย์กมลวิสิทธ์ก็โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ามีคลิปลับบ่อนผับอัพยาจีนโดยแน่นอนว่าหากไม่ตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมจีนอย่างที่แนะนำไปจะต้องปวดเสียนเวียนก้าวกับแก๊งกุมารมังกรจีนเป็นอย่างแน่เนื่องเพราะเมืองไทยคือเป้าหมายหลักด้วยความอ่อนแอของระบบราชการคอร์รัปชันต่อไปจะเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมจีนที่แฝงตัวเข้ามาทุกรูปแบบสภาพก็เป็นบ่อนแบบสมบูรณ์คนเล่นพูดภาษาจีนพนักงานก็เป็นคนจีนเฮียชูยังแฉอีกว่าบ่อนเหล่านี้มีเส้นสายวันที่ตำรวจบุกจับโต๊ะกับอุปกรณ์ถูกขนออกไปเพียง1วันก่อนตำรวจมาถึงเพราะมีพรายกระซิบไม่งั้นงานนี้ปนปี้มากกว่าเดิมเพราะครบวงจรทั้งบ่อนผับยาเฮียชูบอกว่าข้อมูลมีแต่อยู่ที่คำถามเดิมคือจะเอาจริงหรือตีกินเป็นคำถามที่ถามซ้ำๆมาเป็น10ปีแล้วกับตำรวจทุกยุคทุกสมัยยิ่งครั้งนี้ลูกค้าเป็นคนจีน 100% ทุนหนาจ่ายไม่อั้นคนจีนเปิดคนจีนจ่ายคนจีนเล่นเฮียชูปิดท้ายดังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับมองมุมไหนก็น่ากลัวหากปล่อยให้เรื้อรังต้องไม่ลืมว่ารอบๆ บ้านเราก็มีอาชญากรชาวจีนที่ตั้งตนเป็นมาเฟียทำบ่อนคาสิโนเปิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำมาหากินกันเป็นล่ำเป็นสันฟังว่ากลุ่มมาเฟียเหล่านี้พร้อมที่จะสยายปีกเข้ามาในเมืองไทยได้ทุกเมื่อเผลอๆก็เข้ามาแล้วด้วยจากสีหนูวิลกัมพูชาเพราะรัฐบาลเขมรโดยสมเด็จฮุนเซนตอนนี้ปราบปรามหนักยิ่งทั้งหมดนี้
คือการบ้านสำคัญของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.และพลตำรวจโททิติแสงสว่างผบ.ชน.ว่าท่านจะนำความสว่างมาสู่สังคมไทยสังคมคนเมืองหลวงโดยไม่ต้องหวั่นเกรงกับคนมีอำนาจไม่สนหน้าอินหน้าพรหมที่ทำผิดกฎหมายหรือไม่เพราะความเน่าเฟะไม่ใช่แค่นักเที่ยวจีนไฮโซจีนเท่านั้นแต่มันยังมีเยาวชนคนไทยอีกจำนวนมากที่หลงอยู่ในวังวนชั่วร้ายนี้วันเวลาข้างหน้าจะพิสูจน์ผลงานของท่านส่วนสังคมก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่าให้เป็นเหมือนไฟไม่ฟางเคลียร์กันลงตัวเหตุการณ์ก็เงียบสงบทุกอย่างสลายกลายเป็นอากาศธาตุขอเถอะไหว้ก็ได้ครับอยากกันนั้นเลยลุยได้ลุยเลยครับท่านนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฝั่งสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com และถ้าหากมีข้อแนะนำติชมหรือมีความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ